สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เมื่อเขาเดินทางเข้ามาแล้วเขาเดินทางมายังไงเขาขอวีซ่าท่องเที่ยวยังไงแล้วก็เมื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วอยากจะอยู่เที่ยวต่อเนี่ยหลังจากที่วีซ่าเขาครบแล้วเขาสามารถจะยื่นขอต่อวีซ่าในประเทศไทยได้ไหมเดี๋ยวคุณรตีเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังค่ะการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกคนต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวนะคะในวันนี้คุณรตีจะยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะการขอวีซ่ามี2กรณีหรือการที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมี2กรณีนะคะคือกรณีที่1นักท่องเที่ยวท่านนั้นจะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศต้นทางเช่นที่ประเทศเยอรมนีเขาต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจากสถานทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลินที่มิวนิกหรือที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะแต่การยื่นขอก็ไม่ยุ่งยากค่ะยื่นออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็มีการตอบรับทางออนไลน์ส่งมาเป็นกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาทางอีเมลอะไรประมาณนี้ถ้ากรณีนี้นะคะกรณีที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานทูตไทยจากประเทศต้นทางแบบนี้จะได้วีซ่าท่องเที่ยว60วันนะคะหรือกรณีที่2ก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินตรงเข้ามาในประเทศไทยเลยพอมาถึงประเทศไทยถึงสนามบินนานาชาติเช่นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินภูเก็ตหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นสนามบินนานาชาติก็มาผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือมาผ่านตรงตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสแตมป์วีซ่าในตรงนี้นะคะเรียกว่า arrival visa นักท่องเที่ยวเขาก็จะได้สแตมป์วีซ่าท่องเที่ยว30วันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคือได้วีซ่า2กรณี1ขอมาจากประเทศต้นทางได้60วันหรือบินตรงมาเลยในประเทศไทยมาสแตมป์ที่สนามบินถ้าแบบนี้คือได้30วันนะคะแล้วคำถามต่อไปถามว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาพำนักหรือมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยครบกำหนดแล้วอย่างเช่นคนที่ได้60วันคนที่ได้30วันอยู่ครบกำหนดแล้วนะคะแต่เกิดติดอกติดใจประเทศไทยอยากอยู่เที่ยวต่อสามารถยื่นขอต่อวีซ่าในประเทศไทยเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะแล้วให้ไปยื่นที่ไหนคำตอบก็คือให้ไปยื่นขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในเขตที่ใกล้กับที่พำนักของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเช่นถ้านักท่องเที่ยวพำนักอยู่ในเขตพัทยาก็ไปติดต่อขอยื่นวีซ่าขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน5นะคะหรือถ้านักท่องเที่ยวอยู่ภูเก็ตอยู่สมุยอยู่ขอนแก่นอยู่เชียงใหม่ก็สามารถไปยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำที่นั้นๆหรือประจำจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะการยื่นขอต่อวีซ่ามีเอกสารอะไรบ้างก็ศึกษาดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ทำนัดหรือ walk in เข้าไปได้เลยไปยื่นขอต่อวีซ่าจ่ายค่าธรรมเนียม 1,900 บาทและก็ได้สแตมป์วีซ่าอีกรอบหนึ่งคือ30วันนะคะทีนี้มีคำถามต่อไปอีกว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวขอยื่นต่อวีซ่าแล้วได้วีซ่าอยู่ต่ออีก30วันเกิดอยู่ครบ30วันแล้วอยากอยู่ต่ออีกอ่ะจะขอต่อวีซ่าจะไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดนั้นๆหรืออยู่ในเขตนั้นๆได้อีกหรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะแต่คราวนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือที่คุณจะได้รับการสแตมป์วีซ่า
ท่องเที่ยวที่จะอยู่ต่อนี่นะคะคือได้แค่7วันแต่ค่าธรรมเนียมจ่ายเท่าเดิมคือ 1,900 บาทแต่ได้วีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มอีก7วันนะคะอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจนะคะอย่างงนะคะคือสรุปว่าการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะได้วีซ่าท่องเที่ยว60วันหรือได้วีซ่าท่องเที่ยว30วันก็ตามพอครบกำหนดแล้วคุณอยากอยู่ต่อคุณอยากเที่ยวในประเทศไทยต่ออีกคุณก็ไปยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้กับที่ที่เราพำนักอยู่ไปต่อครั้งที่1ได้จำนวน30วันพอครบ30วันแล้วอยากอยู่ต่ออีกนะคะจะไปขอต่อวีซ่าอีกนะคะไปยื่นขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกก็ย่อมทำได้นะคะจ่ายค่าธรรมเนียมอีก 1,900 บาทแต่ได้สแตมป์วีซ่าอีก7วันค่ะนะคะอันนี้อย่างงนะคะอย่าสับสนทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพอต่อครั้งที่1แล้วได้30วันแต่อยากอยู่นานกว่า7วันน่ะไม่อยากไปขอที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วอยากได้อยู่นานกว่านี้อยากได้อยู่นาน30วันหรืออะไรประมาณเนี้ยจะต้องทำอย่างไรถ้ากรณีนี้ในการที่จะไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวครั้งที่2นะคะจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนอาจจะเดินทางไปชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไปทางบกหรือทางอากาศก็ได้แล้วกลับเข้ามาใหม่เหมือนกับที่เราเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวครั้งแรกเลยค่ะก็จะได้สแตมป์วีซ่าใหม่อีก30วันนะคะอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจนะคะคือเป็น2กรณีอย่างงนะคะเดี๋ยวคุณรตีสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่นะคะคือมี2กรณีค่ะกรณีที่1ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆหรือเมืองนั้นๆอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศต้นทางกรณีนี้จะได้60วันหรือกรณีที่2ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินตรงมาประเทศไทยเลยมาสแตมป์วีซ่าที่สนามบินที่เรามาถึงเรียกว่า arrival visa กรณีนี้จะได้วีซ่าท่องเที่ยว30วันเมื่ออยู่ครบแล้วอยากอยู่ต่อก็คือไปยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านหรือใกล้ที่พำนักของเรานะคะก็จะได้รับการสแตมป์วีซ่าอีก30วันจ่ายค่าธรรมเนียมไป 1,900 บาทแล้วทีนี้พอครบ30วันที่ขอต่อแล้วนี่นะคะอยากอยู่ต่ออีกอ่ะจะไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ไหมได้ค่ะแต่คราวนี้จะได้สแตมป์วีซ่าอีกแค่7วันนะคะแต่จ่ายค่าธรรมเนียม 1,900 บาทปกติหรือถ้าอยากต่อครั้งที่2หรืออยากได้วีซ่ายาวกว่านี้หลังจากครั้งที่1ที่ต่อจบไปแล้วนะคะก็เดินทางออกนอกประเทศไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยก็ได้แล้วกลับเข้ามาจะเป็นทางบกหรือทางอากาศก็ได้ก็กลับเข้ามาสแตมป์วีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้วีซ่าท่องเที่ยวอีก30วันนะคะก็ทำวนเวียนแบบนี้ก็ได้ไม่เสียหายนะคะทุกคนทำได้ที่นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะอยู่ท่องเที่ยวประเทศไทยนานๆอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะและอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มีครอบครัวหรือมีภรรยาสามีอยู่ในประเทศไทยนี่นะคะเป็นคนไทยนี่ค่ะก็คือถ้าอยากมาแบบวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะขอวีซ่าจากประเทศต้นทางก็ได้60วันหรือถ้าไม่ขอมาจากประเทศต้นทางก็ซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาเลยค่ะได้สแตมป์วีซ่าที่สนามบิน30วันถ้ากรณีอยู่ครบแล้วอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อนะคะถ้ากรณีที่นักท่องเที่ยวท่านนั้นมีภรรยาหรือสามีที่เป็นคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยกรณีนี้ขอต่อวีซ่าจะได้60วัน
นะคะคือไปยื่นต่อวีซ่าท่องเที่ยวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านหรือใกล้ที่พำนักของนักท่องเที่ยวนั้นนะคะแล้วก็จะได้รับการสแตมป์60วันอันนี้คือกรณีที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมสามีหรือภรรยานะคะอันนี้จะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่มีครอบครัวเป็นคนไทยอยู่ที่นี่นะคะคุณรติก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เล่าสู่เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักฟังโดยเฉพาะชาวต่างชาติหรือคนที่มีสามีมีเพื่อนหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้หรือใครเคยมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือต่อวีซ่าให้เพื่อนให้แฟนหรือให้คนที่รู้จักที่ทำวีซ่าแบบท่องเที่ยวมาก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะเพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุณรติก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้คุณรติขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรอติดตามนะคะว่าคุณรติจะพาไปเที่ยวไปกินหรือมีเกร็ดความรู้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ